และวันนี้ครับคุณผู้ชมผมจะเอาสถานที่เสี่ยงสำหรับคุณผู้หญิงเนี่ยมาบอกกันนะครับว่ามีที่ไหนกันบ้างที่เสี่ยงต่อการเสียตัวนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกันครับมาเริ่มที่สถานที่แรกเลยครับเรียกความสยิวกิ้วให้กับคุณผู้ชมได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับผมสำหรับรถยนต์ส่วนตัวครับเคยเห็นแต่ในหนังเท่านั้นนะครับหรือว่าถ้าอยากจะเห็นกันจริงๆนะครับตอนกลางคืนฮะคุณผู้ชมลองไปดูครับลานจอดรถครับลานจอดรถร้างเลยนะครับผมเข้าไปดูครับรปภ.ยามกล้องวงจรปิดพวกนี้นะฮะจับไว้หมดเลยนะฮะรถคันไหนจอดอยู่คันเดียวนิ่งๆและสักพักมันเริ่มโยกครับเริ่มแบบดึงต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นอีกสถานที่นึงครับผมซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนนะเคยบอกคุณพ่อคุณแม่แบบนี้เหมือนกันซึ่งที่แคมป์หรือว่าค่ายต่างๆเนี่ยฮะคุณผู้ชมมันเป็นอีกหนึ่งที่นะครับผมที่สาวๆเนี่ยไปแล้วอาจจะเสียตัวได้ถ้าสมมติว่าเกิดมีคู่อยู่ในนั้นเนี่ยจูงมือกันไปที่ลานะฮะอยู่ในค่ายแบบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเสี่ยงมากๆนะฮะสำหรับการเสียตัวนะครับในค่ายแบบนี้นะคุณผู้ชมสถานที่ต่อไปครับคุณผู้ชมรีสอร์ทซึ่งรีสอร์ทเนี่ยผมต้องบอกเลยนะครับว่ามีการปูทางไว้อยู่แล้วครับผมแน่นอนครับสำหรับคุณผู้ชายนะฮะบอกกับสาวๆเลยครับเนี่ยเดี๋ยวเราไปเที่ยวทะเลกันไหมเราไปเที่ยวป่าเที่ยวเขากันไหมเนี่ยโอเคผู้หญิงตกลงไปใช่ไหมฮะพอไปเราจองที่พักแล้วนะคำนี้เลยฮะคุณผู้ชมสาวๆครับระวังไว้ให้ดีนะฮะมันไม่จองสองห้องครับมันจองห้องเดียวฮะเตียงเดียวและผู้ชายก็จะบอกกับคุณว่าไม่เป็นไรเรานอนข้างล่างหรือโซฟาก็ได้สเต็ปนี้เนี่ยใช้กับสาวๆที่ขี้สงสารครับผมเพราะว่าสาวๆที่ขี้สงสารเนี่ยเวลากลางคืนเนี่ยฮะไปนอนด้วยกันแล้วปั๊บสาวๆจะสงสารว่าเฮ้ยนอนตรงนั้นมันไม่สบายเอาอย่างนี้ก็แล้วกันขึ้นมานอนบนเตียงด้วยกันละกันนะพอขึ้นมานอนเท่านั้นแหละครับปึ๊บเรียบร้อยครับตอนเช้าตื่นมาที่รักค่ะเรียบร้อยและต่อไปครับสถานที่เสี่ยงภัยมากเลยนะฮะนั่นก็คือหอพักนักศึกษาครับผมซึ่งหอพักเนี่ยปกติเนี่ยจะมีหอหญิงหอชายหอรวมใช่ไหมครับถ้าเป็นหอหญิงเนี่ยหอหญิงบางที่ดีหน่อยก็คือห้ามผู้ชายขึ้นหอหญิงบางที่นะครับห้ามผู้ชายขึ้นแต่ผู้ชายแอบขึ้นได้ครับหอผู้หญิงบางที่นะฮะผู้ชายขึ้นไปปั๊บโทรแจ้งผู้ปกครองเลยก็มีนะฮะแต่หอชายนะครับผมปกติเนี่ยเขาไม่ห้ามผู้หญิงขึ้นนะฮะคุณผู้ชมหอชายเนี่ยผู้หญิงจะขึ้นได้ครับผมขึ้นไปเลยแต่ถ้าสมมติว่าจะไปหอพักจริงๆเนี่ยแล้วผู้หญิงขึ้นเนี่ยแรดเลยนะแรดเลยบอกเลยนะฮะอันนี้เหมือนกับสมยอมนิดๆนะครับก็รู้ว่าเป็นหอผู้ชายถ้าคุณขึ้นไปเหมือนกับรู้เลยนะว่าจะไปทำอะไรนะฮะแล้วต่อไปครับคุณผู้ชมบ้านเพื่อนหอเพื่อนทุกอย่างที่เป็นของเพื่อนเนี่ยแหละฮะตัวดีมากๆเลยถ้าสมมติว่าเราไม่มีหอของเราไม่มีหอของเขาเราไปอยู่หอคนอื่นครับผมไปรวมกันเลยครับผมในบ้านเพื่อนเนี่ยแหละฮะเพื่อนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปเก็บจานให้นะแล้วก็จุงมือสาวเจ้าของเราไปครับผมหายไปสักพักนึงฟิชเชอร์ลิงแล้วค่อยกลับมานะฮะหรือว่าถ้าตามต่างประเทศเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นในหนังบ้างนะฮะอย่างอเมริกันพายอย่างเงี้ยแต่ละห้องนะฮะโอ้มีทุกคู่เลยครับนั่นคือบ้านเพื่อนนะครับไม่แนะนำอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยากทำก็แล้วแต่นะฮะสถานที่ต่อไปเป็นสถานที่เรียกได้ว่าเขาสร้างมาเพื่อการนี้อยู่แล้วครับคุณผู้ชมนั่นคือโรงแรมม่านรูดครับผมยืนยันว่าเป็นที่ที่เข้าไปแล้วเสียตัว 100% ครับผมถ้าคุณมีคนพาคุณไปเนี่ยนะฮะเสียตัวแน่นอนสถานที่ต่อมาครับผมไม่ต่างกับม่านรูดเลยนะครับผมเพราะสถานที่นี้ถ้าคุณผู้ชมไปตอนกลางคืนและไปกับเขากับแฟนกับเพื่อนก็คือบ้านของแฟนคุณนั่นแหละครับผมซึ่งสถานที่นี้ต้องบอกเลยครับว่าบ้านแฟนเป็นอีกหนึ่งที่ครับผมถ้าไปปั๊บโดนจูงมือขึ้นห้องเรียบร้อยครับผมและสถานที่สุดท้ายครับเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่ทุกคนโหวตมาให้เยอะที่สุดนั่นก็คือบ้านของคุณผู้ชมเองนั่นแหละครับผมก็คือบ้านของสาวๆเองนั่นแหละฮะบ้านตัวเองเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เสี่ยงที่สุดแล้วนะครับสถานที่ที่คุณคิดว่ามันปลอดภัยที่สุดนั่นคือสถานที่ที่มันอันตรายที่สุดเลยฮะคุณผู้ชม